สำหรับใครที่กำลังเรียน PHP อยู่นะครับหรือว่าตอนนี้กำลังเขียนอยู่แต่เป็นมือใหม่เรามาลองดู14คำสั่งที่ควรจะรู้ในภาษา PHP ไปพร้อมกันครับบอกได้เลยสั้นๆง่ายๆแต่ใช้ได้จริงเป็นยังไงไปดู Born to Dev จะต้องบอกก่อนนะผมว่าภาษา PHP นี้นะครับแม้ว่าใครจะบอกว่ามันเก่านะแต่ว่ามันเป็นภาษาหนึ่งนะที่ถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ทั่วไปหรือรวมถึงเว็บสำเร็จรูปทั่วไปนะอย่างเช่น WordPress เนี่ยถ้าเกิดเราต้องการทำเว็บประมาณนี้เราก็จะต้องใช้ PHP อยู่ดีนะครับนอกเหนือจากนั้นครับในเรื่องของคอมมูนิตี้เนี่ยทาง PHP เนี่ยก็มีนักพัฒนาอยู่เพียบเนาะเรียกได้ว่าทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ภาษา PHP ในการทำเว็บกันเป็นหลักในตอนนี้แหละเนาะนะฮะด้วยความนิยมแบบนมาดู PHP ก็เข้าใจง่ายเริ่มต้นได้เร็วนะฮะดังนั้นแล้วครับผมด้วยเหตุผล108ประการเหล่านี้ครับมันเลยทำให้เราเนี่ยต้องมาทำนี่ครับผม14เทคนิคเนาะในการทำงานใช้งาน PHP มีอะไรบ้างที่มือใหม่ต้องรู้มาดูกันเลยฮะมาถึงปุ๊บส่วนแรกของเราครับนั่นก็คือส่วนบรรทัดนี้ครับนี่ครับเป็นการใส่ PHP ลงไปโดยเราเนี่ยจะสามารถใส่โค้ดของ PHP เนี่ยแทรกลงไปใน HTML แบบนี้ก็ได้เนาะหรือว่าสร้างไฟล์ใหม่เป็นไฟล์ PHP เพียวๆแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดแทรกไปอย่างงี้มันก็จะไปอยู่ในโค้ดตาม HTML ที่เราใส่ไว้เนาะโดยการเปิดเราจะเปิดด้วยเครื่องหมายQuestion mark ตามด้วยคำว่า PHP แล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมาย Question mark แล้วก็ตามด้วยตัวแท็กปิดของเขานั่นเองนะฮะสำหรับคำสั่งแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันครับคือการเปลี่ยนข้อความเนาะให้เป็น upper case ครับเปลี่ยนข้อความทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วก็รวมถึงเปลี่ยนข้อความให้ตัวอักษรแรกของตัวแต่ละคำเนี่ยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างเช่นคำสั่งแรกในตอนนี้ครับคือการนำข้อความนั้นที่อยู่ในสตริงครับข้อความธรรมดานี่แหละที่เขียนว่า hello world เห็นไหมตัว h มันเป็นตัวใหญ่นะครับเราเปลี่ยนทั้งหมดเลยให้กลายเป็นตัวใหญ่เราใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า str to upper หรือว่าเปลี่ยนสตริงให้กลายเป็น upper case หรือว่าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนี่ครับตัวส่วนของผลลัพธ์ก็ได้ออกมาแบบนี้ตัวทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่เลยนั่นเองแน่นอนครับพอเราเปลี่ยนเป็นพิมพ์ใหญ่เรียบร้อยแล้วเราลองเปลี่ยนเป็นพิมพ์เล็กมั้งครับเราก็จะใช้ str to lower นั่นเองหรือว่าเปลี่ยนเป็น lower case เนาะนี่ครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยตัวทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มาก่อนนะครับก็จะกลายเป็นตัวพิมพ์เล็กเรียบร้อยอันไหนที่เป็นตัวพิมพ์เล็กอยู่แล้วก็เป็นพิมพ์เล็กอยู่แบบนี้นั่นเองนะฮะและตัวสุดท้ายผมที่เราได้มาลองกันได้ก็คือนี่ครับถ้าเกิดเรามีข้อความที่มันเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยเนาะแล้วเราต้องการที่จะให้ตัวแรกในทุกๆคำเนี่ยนะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เราก็จะใช้ตัวนี้เลยครับ UC Word เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบของการทำให้ข้อความตัวอักษรตัวแรกเนี่ยให้กลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ถามว่าตรงนี้มีไว้ใช้ทำอะไรการที่เราจะเช็คครับผมว่าข้อความอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคุณพิมพ์ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มานะครับบางทีเราต้องดักเคสเยอะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเช็คแค่รูปแบบประโยคว่าเฮ้ยมันเหมือนกันไหมนะครับอย่างเช่นการดักคำหยาบคุณก็จะได้ไม่ต้องไปดักว่าเฮ้ยตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่มันเป็นยังไงแตกต่างกันขอแค่เคสทั้งหมดเนี่ยถูกแปลงกลับมาให้กลายเป็นเคสปกติเท่านั้นเองนะครับก็เขียนลอจิกทีเดียวใช้งานได้ทั้งหมดเนาะตัวต่อมาครับอันนี้ใช้งานกันเยอะมากๆเลยเนาะกับ str len หรือว่าการเช็คขนาดของสตริงนั่นเองครับเราใช้ฟังก์ชันตรงตัวเลยเนาะ str len แล้วเราเนี่ยก็จะได้ตัวเลขออกมาตัวนึงเนาะตัวเลขตัวนี้ครับจะเป็นการเค้าตัวอักษรที่อยู่ในสตริงดูว่ามีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวนั่นเองเอาไว้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของการทำแบบเช็คว่ารหัสบัตรประชาชนใส่ครบไหมหรือเช็คว่าข้อมูลตัวเลขต่างๆกรอกรหัสกรอกโค้ดส่วนลดใส่ครบไหมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวต่อมาครับมาแบบไวๆเลยตัวนี้คือ str replace หรือว่าการเอาข้อความไปแทนในข้อความในสตริงนะครับอย่างเช่นในตอนนี้เราเป็น hello world เนาะเราไม่ต้องการ hello world ครับต้องการ hello frame hello ชื่อเราอะไรสักอย่างนึงนะครับเราก็แค่ใส่คำแรกลงไปที่เราต้องการจะแทนครับแล้วก็ใส่ตัวที่2ครับคือเราต้องการจะแทนอะไรลงไปนั่นเองเนาะอันแรกเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นช่องอะว่าเฮ้ยฉันจะแทนตัวนี้นะส่วนเราต้องการเอาข้อมูลอะไรไปทับเนี่ยใส่อันที่2นะครับแล้วสุดท้ายอันที่3ก็คือเอาข้อความเต็มๆหรือว่าสตริงตัวนั้นเนี่ยมาใส่ผลลัพธ์ก็จะได้แบบนี้ครับนี่มันก็จะเปลี่ยนจาก hello world กลายเป็น hello ชื่อเราแล้วนั่นเองแบบนี้ก็ง่ายเลยนะฮะเวลาทำงานตัวต่อมาครับนั่นก็คือสับสตริงนั่นเองครับถ้าเกิดแปลตรงๆนะมันคือการหั่นสตริงออกมาเป็นก้อนๆครับเราต้องการข้อมูลตั้งแต่ตัวไหนจนถึงตัวไหนเราก็สามารถใส่ในลักษณะนี้ได้เลยเนาะโดยตัวแรกครับข้อมูลที่เราใส่เข้าไปก็คือตัวสตริงหรือว่าข้อความชุดนั้นนั่นเองนะครับเราจะใส่เป็นตัวแปรแบบนี้หรือว่าเราจะใส่เป็นข้อมูลทั้งก้อนก็ได้นะครับตัวต่อมาคือเราต้องการจะเริ่มตั้งแต่ตัวไหนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะเอาทั้งหมดกี่ตัวนั่นเองตัวสุดท้ายนี้ถ้าเกิดเทียบตามอินเด็กซ์นะมันจะเป็นอินเด็กซ์ลบ1นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว h เนี่ยมันคือตัวที่0เนาะแล้วก็ตัว e คือตัวที่1ตัว l คือตัวที่2ตัว l อีกตัวนึงก็คือตัวที่3แล้วก็ตัว o คือตัวที่4เนาะมันจะไปจบที่ตัว o ตัวสุดท้ายนั่นเองดังนั้นแล้วการใส่เลข5ไปเนี่ยมันจะเอาข้อมูลตัวที่0ถึง4นั่นเองมีทั้งหมด5ตัวนี่ครับผลลัพธ์ก็จะได้มาเป็น hello อย่างเดียวเลยเนาะต่อมาครับเรามาลองเล่นกับ array กันดูบ้างดีกว่านะครับ array คือข้อมูลที่มีจำนวนมากๆเนาะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเพิ่มของเข้าไป 3-4 อย่างเพิ่มสตริงไปอีก10ตัว20ตัวเราไม่ต้องประกาศตัวแปรซับเนาะเราใช้ array ตรงนี้นะครับวิธีการใช้เราจะใช้นี่ครับ float หรือว่าชื่อตัวแปรเราเนาะเท่ากับตามด้วย array จริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถสร้างแล้วก็ไม่ต้องเก็บไว้ใช้ในตัวแปรก็ได้เนาะหรือว่าเราจะเอาไปใช้ต่อเลยหรือว่าเราจะใช้ในเก็บในตัวแปรก็ได้แน่นอนว่าอันนี้คือข้อมูลก้อนใหญ่ๆก้อนนึงที่
่มีสมาชิกอยู่ข้างในเนาะเสร็จแล้วครับผมเราสามารถเล่นกับอาเรได้นะโดยการที่เราครับผมระบุตำแหน่งแบบนี้ครับบอกว่าต้องการข้อมูลตัวที่1ตัวลำดับถ้าเกิดอินเด็กซ์เนี่ยเป็นอันที่1นะมันคือบานาน่าครับเพราะว่าเริ่มต้นมันเริ่มต้นที่0นั่นเองนะครับแล้วพอเราลองกดรันดูครับเราก็จะได้นี่บานาน่าปึ๊บออกมานั่นเองนะครับแล้วเลข5นี่คืออะไรเลข5ตัวนี้ครับเป็นฟังก์ชันอีก1ตัวนะที่อยู่ใน PHP ด้านล่างนี้ครับเราเขียนไว้ว่า echo ครับหรือว่าให้แสดงข้อมูลออกบนหน้าจอเนาะแสดงอะไรล่ะแสดงการเค้าครับเค้าคือการนับว่าสมาชิกในอาร์เรย์ตัวนี้มีทั้งหมดกี่ตัวนั่นเองซึ่งในทั้งหมดในที่นี้มีทั้งหมด5ตัวนะครับมันก็เลยขึ้นเลข5มานั่นเองนะครับแต่อย่าลืมนะอินเด็กซ์มันจบที่4นะฮะต่อมาครับเรามาดูกับสตริงเหมือนเดิมกันบ้างดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการใช้ export ง่ายๆเลยครับมันคือการที่เรานะฮะสร้าง text ขึ้นมาตัวนึงสมมติว่าเรามีให้ข้อความเนี่ยให้ลูกค้ากรอกมาเต็มไปหมดเลยเนาะโดยที่เราบอกลูกค้าแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะเว้นวรรคด้วยเครื่องหมายลูกน้ำเว้นระหว่างข้อมูลเนาะอย่างเช่นในเคสนี้ครับ hello ลูกน้ำแล้วก็ world แล้วเราต้องการที่จะแยกของชิ้นพวกเนี้ยออกมาเป็น array ครับอยากจะรู้จริงๆว่ามันทำยังไงวิธีการเราใช้ตัวนี้ได้เลยครับ export เสร็จแล้วเราก็ใส่วงเล็บไปภายในนี้เนี่ยใส่ตัวที่เราเอาไว้ขั้นไปเนาะนะที่นี้ใส่เป็นลูกน้ำก็ใส่ลูกน้ำได้เลยครับถ้าเกิดคุณใส่ตัวอื่นเว้นวรรคหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็ขั้นด้วยเครื่องหมายของคุณเลยเนาะแล้วด้านหลังนี่ครับคือ string นั่นเองนะฮะมันก็จะไปทำการตรวจสอบกับว่าภายใน string หรือว่าข้อความชุดนี้มีลูกน้ำอยู่กี่ตัวนะครับแล้วพอมันเจอลูกน้ำมันก็จะทำการแบ่งมาให้กลายเป็นข้อมูลที่เป็น array ก้อนหนึ่งนั่นเองแต่ต้องระวังนิดนึงนะเวลาเราจะ print ออกมานะครับต้องใช้ print underscore r ด้วยนะครับเวลาทำ format ให้มันถูกต้องเนาะแล้วก็แน่นอนว่า array ก้อนเนี้ยคุณจะเอาไปเท่ากับแล้วก็เอานำไปใช้อย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือน array ปกติเลยแน่นอนครับว่าตัวต่อมาเนี่ยก็คือ print r นั่นเองเนาะมาดูกันแบบละเอียดดีกว่าจริงๆฟังก์ชันนี้นะครับผมมีเอาไว้อำนวยความสะดวกเราเนาะกรณีที่ใครเนี่ยอยากจะ print ตัว array ออกมาแต่มันก็จะมีอีกตัวนึงนะครับที่สามารถทำได้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวที่ชื่อว่า var underscore dump นั่นเองเนาะลักษณะคล้ายๆกันเลยครับคุณเอา array ยัดเข้าไปเนาะแต่ว่าการแสดงผลครับเราจะเห็นได้เลยว่าตัว var dump เนี่ยนะครับจะมีการบอกขนาดของข้อมูลไว้อยู่เนาะว่าเฮ้ยข้อมูลตรงนี้นะครับผมมีขนาดเท่าไหร่แล้วก็ข้อมูลภายในของ array เนี่ยนะครับมีขนาดเท่าไหร่ก็มีทั้งบอกภายนอกแล้วก็ภายในด้วยนั่นเองนะครับทั้งนี้เราลองเลือกดูในการใช้งานนะครับพวกนี้ก็เอาไว้ดีบักคร่าวๆมันก็พอทำได้นะฮะตัวต่อมาตัวนี้ครับก็คือ import ครับลักษณะการทำงานจะตรงกันข้ามกับ export เลยเนาะโอ้โหตามชื่อเลยนะครับลักษณะการทำงานตัวนี้เนี่ยคือการนำของที่เป็น array อยู่แล้วครับมารวมร่างกันกลายเป็น string นั่นเองบางคนอาจจะแบบเอา array มาจุดต่อกันนู่นนี่นั่นโอ้โหไม่ต้องทำครับไม่ต้องทำแบบนี้ดีกว่าง่ายกว่าเราใช้คำสั่งนี่ครับ import เนาะนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอามารวมกันแล้วเนี่ยให้มันเว้นวรรคด้วยอะไรถ้าเกิดคุณไม่ต้องการเว้นวรรคคุณก็เอาออกเนาะแต่ณที่นี่ผมเอาเว้นวรรคด้วยลูกน้ำขั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ array ของเราลงไปนั่นเองสิ่งที่มันออกมาครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นไงครับ hello my friend เหมือนกับใน array มั้ยครับเหมือนทุกประการเลยแต่ว่ามีเว้นด้วยตัวเครื่องหมายลูกน้ำนี่ครับผมลองทำอีกรูปแบบนึงเนาะก็คือเว้นด้วยเครื่องหมายเว้นวรรคธรรมดาเนาะเขาก็จะเป็นเว้นวรรคธรรมดาให้แทนลูกน้ำด้วยเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะไปใช้ในสถานการณ์ไหนนะฮะพอเราเล่นกับ array แล้วใช่มั้ยครับบางคนอยากจะเพิ่มข้อมูลใน array เอ้ยเพิ่มได้มั้ยอ่ะหรือว่า array มันแบบมันได้แค่ข้อมูลเท่านั้นแล้วเราต้องไป replace เราต้องไปแบบแก้ข้างในเอาเองแต่เพิ่มข้อมูลไม่ได้คำตอบคือมันเพิ่มได้นะครับวิธีการเพิ่มเราจะใช้ตัวนี้ครับ array underscore push นะครับหรือว่าเพิ่มข้อมูลเข้าไปนั่นเองเนาะโดยเราก็ผมระบุไว้ว่าเราต้องการเพิ่มข้อมูลลงไปใน array ตัวไหนก็ใส่ชื่อ array นั้นลงไปหรือว่าใส่ตัว array เนี่ยลงไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราต้องการเพิ่มข้อมูลอะไรลงไปเราใส่ไว้ด้านหลังเป็นอีกตัวนึงเนาะแล้วเวลาเราทำการรันครับผมเราก็จะเห็นได้ว่านี่ครับตัว array เนี่ยก็จะออกมาแล้วเนาะแล้วก็มีสมาชิกตัวสุดท้ายก็คือตัวเครื่องหมายตกใจ2ตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้นั่นเองเราสามารถใช้ print r ก็ print array ทั้งก้อนออกมาดูว่ามันเพิ่มจริงไหมได้ตามปกติเลยนะครับโดยอย่างที่บอกนะย้ำอย่างนึงคือตัวนี้เนี่ยมันไปเพิ่มข้อมูลในตัวสุดท้ายของ array นะครับมันจะไม่แทรกระหว่างกลางเนาะคล้ายๆกับการใช้งาน stack ในตัว data structure นั่นเองนะครับแน่นอนครับพอเราทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้เนี่ยอยากจะลบกันใช่ไหมวิธีการลบก็ผมเราจะใช้ตัวนี้ครับ array underscore pop เนาะการลบในที่นี้ครับจะเป็นการลบตัวสุดท้ายโดยถ้าผมเวลาที่มันลบเสร็จนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะทำการ return หรือว่าส่งข้อมูลไอ้ตัวที่ลบเนี่ยออกมาให้เราทีนึงเนาะเสร็จแล้วเขาก็จะไปทำการลบจริงๆเลยนะครับเวลาเราไปลองดูอีกทีนึงเราจะเห็นได้เลยว่าโค้ดบรรทัดสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าปริ้นสถานะ array หลังลบมาเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องหมายตกใจจะหายไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็ตรงตัวเลยเนาะลบตัวสุดท้ายแล้วมันก็จะหายไปนะครับพอลบพอเพิ่มได้แล้วเราอยากจะรู้ใช่ไหมว่าข้อมูลที่เราใส่ไปเนี่ยอยู่ใน array นั้นหรือเปล่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งดูเองเนาะมีเป็นร้อยมีเป็นพันตัวเราคงไม่มานั่งดูเองจริงไหมครับวิธีการใช้งานนะเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า in underscore array โดยเราก็จะใส่ของที่เราต้องการค้นหาไปนะว่ามีอยู่ใน array หรือเปล่าอย่างเช่นคำว่า my นี่เนาะมีอยู่แน่นอนนะครับแล้วเราก็ใส่ตัว array ลงไปได้เลยเสร็จแล้วเราก็ใช้นะผม echo ในการ print ได้เลยเนาะตัวนี้จะไม่ต้องใช้ print r เพราะว่าสิ่งที่เขาออกมาจะเป็นนี่ครับ integer หรือว่าตัวเลขจำนวนเต็มนั่นเองนะฮะแน่นอนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ array แล้วมาลองดูตัวนี้กันมากดีกว่านะครับตัวนี้คือ loop for each นะครับถ้าเกิดใครเนี่ยไม่เคยใช้งานนะมันคือ loop ที่เอาไว้วนข้อมูลทั้งในส่วนของ array หรือว่า collection ต่างๆนั่นเองครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดมีข้อมูลจำนวนมากเนี่ยเราสามารถให้ loop ตัวนี้มาทำการวนแทนการใช้ loop for ตรงๆได้เลยนะโดยวิธีการทำงานของเขานะครับผมเขาก
ก็จะไปดูนะอ๋ออาร์เรย์ตัวนี้ใช่ไหมนี่เราใส่ชื่ออาร์เรย์ลงไปเสร็จแล้วเขาก็จะนำข้อมูลทีละตัวของแต่ละรอบเนาะใส่ลงมาในตัวแปรคัลเลอร์ครับหลังจากนี้เวลาเราใช้งานตัวแปรคัลเลอร์เขาก็จะนำตัวคัลเลอร์ของเราไปแปะไปพิมพ์ไปใช้งานอย่างอื่นต่อได้เลยนะครับคล้ายๆกับหลูฟอร์แหละถ้าเป็นหลูฟอร์จะเป็นตัวเลขใช่ไหมอันนี้จะเป็นข้อมูลมาใช้ตรงๆเลยไม่ต้องเอาตัวเลขไปแทนในอาร์เรย์แล้วนะฮะตัวต่อมาครับตัวนี้ง่ายๆครับแต่ว่าใช้ได้จริงโดยตัวนี้ครับผมเป็นฟังก์ชันเดทนั่นเองสิ่งที่เขาจะโชว์เนี่ยคือเรื่องของวันเดือนปีสิ่งที่เห็นก็คือเราเนี่ยต้องการฟอร์แมตที่เป็นปีเดือนแล้วก็วันนะครับเขาก็จะออกมาเป็นปีเดือนวันแบบนี้ให้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครถนัดเป็นวันเดือนปีคุณก็เอาเป็น DM แล้วก็ Y ตัวใหญ่แล้วก็ลองกดรันดูนะครับเราก็จะได้เป็นวันเดือนปีเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับโอเคครับมาดูในส่วนหนึ่งครับเผื่อเราจะไปใช้ในการอ่านข้อมูลจากข้อความหรือว่าไฟล์เทคต่างๆเนาะนี่ครับเราจะใช้ตัว FOpen เป็นฟังก์ชันในการเปิดไฟล์นั่นเองโดยสถานะเนี่ยจะให้เป็น read เนาะนะครับแล้วก็ตัวแรกเนี่ยใส่ชื่อไฟล์ของเราลงไปใส่ path อะไรต่างๆลงไปเนาะต่อมาครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะให้แสดงข้อความออกมาเนี่ยเราจะใช้ fget แล้วเรา echo ไปตรงๆได้เลยครับสุดท้ายแล้วเราจะเห็นว่าอ๋อ secret message หรือว่าข้อความที่อยู่ในไฟล์เทคตัวนี้ก็จะขึ้นมาแล้วหลังจากที่เราทำการอ่านหรือว่าใช้งานเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมใช้ F close ด้วยในการคืนข้อมูลในการจองเมมโมรีของเรานั่นเองเนาะแต่ถ้าเกิดครับผมไม่อยากจะอ่านอย่างเดียวอยากจะเขียนทำยังไงตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ F write แทนเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปคือหลังจากชื่อไฟล์เราใส่ข้อมูลที่เราต้องการจะใส่หรือว่าเขียนลงไปด้วยนะนะที่นี้เราบอกว่า not a secret พอเรากดรันไปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเราลองไปดูในไฟล์มันจะเปลี่ยนกลายเป็น not a secret เรียบร้อยแล้วนั่นเองและสุดท้ายครับผมก็เหมือนเดิมเนาะอย่าลืมใส่ F close ในการปิดทุกครั้งหลังจากอ่านแล้วก็เขียนไฟล์ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ14เทคนิคที่มือใหม่ควรจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของ PHP เนาะถ้าเกิดว่าใครนะผมมีทิปเทคนิคอื่นๆเนี่ยสามารถมาแชร์กันใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าไปที่ Discord Community ของเราก็ได้เลยเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยอยากจะฝึกสกิล PHP นะผมแบบเต็มเหนี่ยวจัดเต็มเลยลองเข้าไปดูได้ที่คอร์สเรียน Get Start with PHP ของ Born Today ของเราได้เลยครับภายในคอร์สเรียนนี้ผมจะเป็นการรวมทุกพื้นฐานที่คุณควรจะรู้นะไม่ว่าจะเป็นการประกาศตัวแปรประเภทข้อมูลต่างๆตัวดำเนินการต่างๆการใช้งาน Array รวมถึงการทำเว็บไซต์ร่วมกับการใช้งานคุกกี้แล้วก็เซสชันถ้าเกิดใครสนใจคอร์สเรียนคุณภาพแบบนี้นะครับผมอย่าลืมเข้ามาเรียนได้ที่ school.bontoday.com หรือว่าลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะและสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดคุณชอบถูกใจคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนานๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย